บิลพุทธพลเจอเซอร์ไพรส์ตอนรับเหรียญสภาพร่างกายเต็มร้อยเตรียมลุยรายการใหญ่ปีหน้าครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติประจำปี2565ที่ศูนย์กรีฑาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีรายการวิ่ง100เมตรเยาวชน19ปีชายรอบชิงแชมป์เลิศครับวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาบิลพุทธพลบุษรครับลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในเสื้อสีแดงส้มนะครับวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกทำสถิติ 10.17 วินาทีทำลายสถิติรายการชิงแชมป์ประเทศไทยของตัวเองที่ทำไว้ 10.24 วินาทีเมื่อปีที่แล้วลงได้นะครับแต่ยังไม่ทำลายสถิติประเทศไทยที่ตัวเองเคยทำได้ในกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคลอมเบียที่ 10.09 วินาทีอันดับ2ครับเป็นวัชพลกันทองจากสโมสรทหารอากาศเอครับ 10.793 วินาทีอันดับ3เป็นสุภกรสินทรัพย์ครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชย์ที่ทำไว้ที่ 10.794 วินาทีครับได้เหรียญทองแดงไปซึ่งในวันต่อมาครับน้องบิวก็คว้าเหรียญทอง200เมตรชายรุ่น19ปีได้ด้วยนะครับด้วยสถิติ 20.81 วินาทีนะครับในช่วงของการมอบเหรียญ19ปี100เมตรชายนะครับปรากฏว่าคุณแม่ของน้องบิวได้มามอบเหรียญให้กับลูกชายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันรายการนี้ครับก็โดยรวมก็ถือว่าตัวเองนะครับว่าก็ไม่ถึงนะถือว่าสองแข่งนี้เนาะเวลาแข่งนี้ก็ถือว่าก็เงินรางวัลสำหรับแข่งนี้ก็100ครับแต่อาจจะมีถึงนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีแบบอะไรมากกว่านี้อันนี้ก็ในการแข่งขันที่ก็จะเป็นปีหน้าแล้วครับของซีเกมส์ในช่วงเกมส์ก็จะพยายามซ้อมเต็มที่แล้วเพื่อเรื่องการกินการนอนนี่ก็ต้องมันก็สำคัญต่อร่างกายของเราแล้วก็ระยะสั้นนะไปดูวิ่ง100เมตรเยาวชน19ปีหญิงกันบ้างครับเหรียญทองตกเป็นของอธิชาเพชรกุลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมสถิติ 11.88 วินาทีครับเหรียญเงินเป็นมนันดาสารมโนครับจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเช่นกันนะครับ 11.98 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นวิลาสินีจงจิตครับจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพ 12.12 วินาทีครับไปดูวิ่งข้ามรั้ว110เมตรประชาชนชายกันบ้างครับนัทพลตันสูงเนินจากกองทัพบกครับวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ1สถิติ 11.83 วินาทีคว้าเหรียญทองครับพร้อมกับทำลายสถิติประจำรายการของจำรัดฤทธิเดชรุ่นพี่ลงได้ด้วยนะครับเหรียญเงินเป็นอนุสรณ์สายลาจากลาวนะครับ 14.38 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นซูฮังเชิงจากฮ่องกงครับ 14.59 วินาทีวิ่งข้ามรั้ว100เมตรประชาชนหญิงครับดีน่าอูเลียจากอินโดนีเซียนะครับคว้าเหรียญทองสถิติ 13.54 วินาทีเหรียญเงินเป็นฮิวเอนครับจากไต้หวันครับ 13.63 วินาทีเหรียญทองแดงครับโชยันชิงจากฮ่องกงนะครับ 13.77 วินาทีส่วนนักกีฬาไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในรายการวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงครับก็คือณัฐชยาชาวผักปังนะครับสถิติ 13.77 วินาทีครับได้อันดับ4ไปดูวิ่ง 4x100 เมตรประชาชนชายกันบ้างครับรอบชิงชนะเลิศนะครับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับที่ประกอบไปด้วยนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับชยุทธคงประสิทธิ์สราชดับบังนะครับสิทธิพรดอนไพทีและก็สิทธิพลพันแพรเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ1ครับคว้าเหรียญทองสถิติ 39.79 วินาทีครับเหรียญเงินสโมสรทหารอากาศเอนะครับ 40.34 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นมอราชพัฒสุราษฎร์ธานีครับ 41.48 วินาทีครับไปดู 4x100 เมตรประชาชนหญิงรอบชิงชนะเลิศกันบ้างครับเหรียญทองเป็นสโมสรทหารอากาศเอนะครับสถิติ 47.18 วินาทีก็มีนักกีฬาก็คืออภิสราปริยพฤกษ์นะครับสุพนิชพูนเกิดสุริวันรูนันนะครับแล้วก็ปริชัดเจริญสุขนะครับเหรียญเงินเป็นมอราชพัฒสุราษฎร์ธานีนะครับ 47.19 วินาทีและเหรียญทองแดงครับเป็นฟิลิปปินส์ที่ 47.82 วินาทีนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ